สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีวันนี้รายการแชร์ขอย้อนเรื่องราวของแรปเปอร์สาวน้อยมหัศจรรย์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้น้องมิลลิที่ตอนนี้อายุ18เท่านั้นแต่ความสามารถเพียบโด่งดังมากๆจากเพลงพักก่อนและความเป็นตัวเองทำให้เธอดังเพียงข้ามคืนไปย้อนชมเรื่องราวของเธอกันเลยครับพักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจะหยุดจะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อมีหน้ากระปิดให้ถ่ายจ้ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนนะพักพักพักจะคนกลับไปพักก่อนอย่าเพิ่งทักจะอย่าเพิ่งไปทักก่อนหล่อนรีบไปอักใช่ไหมเราจะเห็นนะหล่อนมีพี่ลุเลยรีบชุดแค่ไว้ก่อนเห็นเธอบอกแกพักผ่อนแต่ใส่เสื้อซ้ำซ้อนจนจะเห็นน้ำย้อนเนี่ยแต่บางคนกลับไปซักก่อนใส่เสื้อไปร้อนเดาแต่นัดผู้ชายที่บอลฉันแต่งนะสะออนออนเอกสะพักก็ร้อนจอนและเอว my girl นี่ฉันนี่หรือไรโนวิ่งโลหาผู้ชายเสร็จเอว my girl แต่งตัวคนมิดชิดพี่แอบคิดว่าหนูขายนะบายละหายหรอลูกหล่าควรหยุดหาหรือเอาเวลาไปถอยหมอนเอาไว้ไม่ได้หรองั้นพวกเราควรหยุดชักแล้วก็กลับไปพักแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนนะไปต่อไม่สะดุดเรื่องผู้ชายไม่หยุดรู้จักคนนี้มันควรพักก่อนสักนิดก่อนที่เขาจะทำร้ายหัวใจมันเป็นพิษคิดจะพักก็คิดแค่แต่คิดจะสักกับบริสไงคิดจะอยากให้พักไม่ได้คิดจะรักให้ทักแชทแค่คิดถึงหนูมิลลี่อยู่ในวัยยุคพีพีสมุนอาร์ไอพีสกอลลิงบิชมิลลี่ไม่ได้ไม่ได้ดีนี่ใส่มึงก็เขาโสมมพูดเผาเพื่อนต้องนัดเสาทงแอบแบลทำเป็นตัวแล้วก็ขอให้เหลือชมมึงอย่ามาทำพูดมาเดี๋ยวเจอบาลังที่หัวนอกลิ้วหลอกดุกสักแต่พูดนี่พูดนู่นลิ้วเลี้ยหูเราตัวแสหลู่สองคนล้านคนปากไม่มีหัวลุ่นแค่มึงพูดไม่จริงก็ขอให้มึงจุดพูดไม่ได้เสือกเพื่อไปอ้างพาร้อนพูดไม่รู้เรื่องคนกับบ้านไปนอนนอน Young bitch talking shit คนไหนมาไปซ่อนฮอนพักบ้านที่พักเพื่อที่จะรับมึงพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแหล่อย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องเพื่อกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแหล่อย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องเพื่อกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแหล่อย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแหล่อย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหล่อนมาอยากคุมน้องคนกลับไปนอนนอนนะอย่าได้อ่ะใหม่มาตรงไหนตรงนี้อ่ะขออีกที1 2พักก่อนแม่บอกจะไปพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลูกเหล่าอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากเธอพักผ่อนเพราะดึกเรากลุ้มเลยนะกลับไปนอนนอนโอเคค่ะฉันได้อายุมึงเท่าไหร่แล้วฉันชอบเพลงน้องเขาน้องเขาได้ครับน้องมิลลินะตัวน้องมิลลินะตอนนี้หนูอายุเพิ่ง17เองใช่ค่ะขอต้อนรับสู่รายการแชร์เป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนแรกของเมืองไทยนะที่ตอนนี้เพลง3อาทิตย์ทะลุ30ล้านไปเป็นจริงเรียบร้อยแล้วยังไงบ้าง31ล้านวิวแล้วด้วยเกินคาดมากเลยค่ะไม่ได้คาดหวังถึงตรงนั้นเลยค่ะว่าจะได้ไปถึง30ล้านอะไรเงี้ยค่ะเชิญนั่งก่อนลูกนะตอนนี้งานหนูเยอะมากเลยอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาซะอย่างนั้นจนแบบคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาน้องมาออกรายการแล้วล่ะวันนี้เป็นไงบ้างดีค่ะดีใจมากพอแบบว่าทีมงานบอกว่าเนี่ยรายการนี้ติดต่อมาหนูก็ว้าดีใจจังเลยเคยดูเหรอลูกเคยดูค่ะเคยดูหนูอายุ17เคยดูรายการแฉแม่ไม่ห้ามใช่ไหมมันเป็นตอนแบบตัดมาหนูเห็นในส่วนใหญ่แม่ดูใช่ไหมแม่ดูก็เลยดูตามแม่ลูกสาวก็เลยต้องดูตามใช่ไหมอ๋อนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยเคยคิด
ทำกันงานกันสองคนแม่ลูกมาตลอดค่ะคือหนูทำอะไรกับแม่เงี้ยค่ะคือแม่ดูแลเลยอ๋อใช่ค่ะพอแม่จะสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูชอบทำอะไรเขาก็จะสนับสนุนแต่เมื่อก่อนแม่ไม่อยากจะให้มาเป็นนักร้องหรือไปเต้นหรืออะไรเลยคือทำได้แต่ว่าเราอ่ะต้องโฟกัสในเรื่องการเรียนเป็นหลักก่อนถ้าการเรียนอ่ะมันตกก็คือบ๊ายบายจ้ะแม่ตั้งกฎบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะชอบมากเลยตั้งกฎแม่ไม่ให้น้องเป็นนักร้องเลยคุณแม่ตั้งกฎไว้ยังไงคะตั้งกฎไว้ยังไงแม่เราต้องกำหนดเกรดไหมคะกำหนดเกรดด้วยห้ามต่ำกว่า3ค่ะห้ามต่ำกว่า3ถ้าต่ำกว่า3อดร้องเพลงจ้ะก็ค่อยๆทอนไปเรื่อยๆค่ะมีลูกกี่คนนี่มีแค่คนเดียวค่ะเด็กอ๋อมีลูกแค่คนเดียวค่ะคนดูรายการแฉเป็นแม่ใช่ไหมแล้วก็ให้น้องดูไปด้วยใช่ไหมเป็นแฟนแม่ค่ะแน่นอนครับเพลงปล่อยออกมาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยฮะแล้วก็พอมีเนื้อหาแบบเฮ้ยไปเหยียดอะไรใครเขาหรือเปล่าลูกรู้สึกยังไงบ้างที่เพลงนี้ตอนแรกออกมาก็มีคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นเพลงที่เหยียดผู้หญิงโอ้ยหนูต้องขอโทษไว้ก่อนเลยค่ะคือหนูไม่มีเจตนาจะเหยียดใครเลยค่ะจริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นการคิดน้อยไปของหนูด้วยค่ะไม่ได้ระวังคำพูดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะแรงอินสปิเรชันจากเพลงนี้คือเราต้องการที่จะพูดถึงเพื่อนเราเฉยๆแล้วก็คือมันด่าเพื่อนนะคะด่าเพื่อนรู้สึกว่าโดนด่าเพราะว่าถ้าเราด่าแบบไอ้เต้าบ้าอะไรเงี้ยเพื่อนมันไม่สะทกไงคะเพื่อนหนูมันก็ต้องแบบนี้แล้วทำไมถึงเอาภาษาลูมาใช้กันได้ไงคือตอนคุยกับมิวเดอะแรปเปอร์ค่ะซีซั่นเดียวกันแล้วเขาก็พูดถึงภาษาลูว่าเราใช้ภาษาลูกันทั้งคู่อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสักโปรเจกต์นึงที่เอาภาษาลูมาใส่เป็นในเพลงแรปแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำด้วยกันตรงนั้นก็เลยเอามาทำก่อนเนี่ยเป็นภาษาลูว่ามีคนชมผมหนูใช่ผมเนื้อค่ะคือยังไงลูกคือตอนแรกอ่ะหนูมันเป็น reference ในMV ค่ะที่พี่ Treasure Bangkok เขาเอามาให้ดูหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทำได้คือมันเป็นดับมันในนั้นมันเป็นรูปแบบฝรั่งที่ทำผมทรงนี้หนูแบบตาละฉันง้อป่าแน่ถ้าออกมาอะไรเงี้ยค่ะทำออกมาก็เวิร์กใช่ไหมคะเวิร์กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิลิเป็นคนที่แบบว่าชอบวงการบันเทิงอยู่แล้วอยากจะเข้าวงการบันเทิงประกวดมาหลายโครงการมากใช่ค่ะเคยไปประกวดอะไรมาบ้างคะก็จริงBNK ฟูรี่ BNK ไปมาด้วยเป็นแบบรุ่นสองไงค่ะแล้วก็ไปมิสซีไทยแลนด์ไม่ได้พี่หนูประกวดอะไรมาหนูไม่ผ่านตั้งแต่รอบออนไลน์ออดิชั่นจริงเหรอจริงเหรอไม่ได้เลยส่งใบเลยใช่ไม่ผ่านส่งใบสมัครไปที่BNK ใช่แล้วก็ไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบกลับเลยอ๋อเหรอแล้วจาก BNK ไปไหนอีกไปมิสซีนไทยแลนด์ค่ะไปประกวดมิสซีนไทยแลนด์ใช่เป็นไงต่อคะก็ไม่ติดค่ะไม่ยอมแพ้ไปประกวดอะไรต่อแต่หนูเรียงลำดับไม่ได้เรียนนะคะคือ The Voice Kids แล้วก็เป็น Voice ผู้ใหญ่ใช่ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้อะไรเลยไปประกวดจนในที่สุดเวทีที่พลิกชีวิตของหนูจริงๆคือ The Rapper ค่ะ The Rapper พลิกชีวิตตอนนั้นหนูไปตอนหนูอายุเท่าไหร่ลูกเพิ่งไหวปีที่แล้วเองค่ะ15 16 16ใช่ค่ะ16ค่ะ16แล้วแบบตอนเด็กๆอ่ะเราชอบเพลงแรปอยู่แล้วมั้ยฮิปฮอปอยู่แล้วมั้ยคะใช่ค่ะช่วงมาเริ่มฟังตอนช่วงม.2ค่ะแบบว่าเราชอบแบบบีทมันแบบจึ้งว่ะก็เลยฟังนี่ทำเพื่อนกับเธอเยอะหรือเปล่าเนี่ยลักษณะแบบว่าเรียนอินเตอร์ป่ะเนี่ยไม่ค่ะเรียนเมืองไทยปกติใช่ค่ะเรียนแต่ว่าเป็นแผนการเรียนอังกฤษโปรแกรมค่ะอ๋อเพื่อนกับเธอไม่มีด้วยเพื่อนกับเธอน้อยมากในชีวิตแบบน้อยมากยิ่งล้วนรู้สึกยังไงที่ตอนนี้เขาได้รับการยกย่องมิลิเป็นกระเทยเหล่ากระเทยบรรดาเก้งบรรดาเป็นลูกสาวกระเทยประเภทสองทั้งหลายยกย่องว่านี่คือลูกสาวและลูกสาวเดี๋ยวรูปตะกี้คือน้องเหรอหนูเองเดี๋ยวสาวอันนั้นรูปตอนแบบสมัครประธานนักเรียนค่ะอยากเป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะได้เป็นแล้วด้วยได้เป็นแล้วทำไมถึงอยากเป็นประธานนักเรียนตอนนั้นเราอยู่ตอนเนี่ยมาจริงๆอ่ะหนูต้องบอกว่าหนูอ่ะอยากตอนแรกหนูอยู่หญิงล้วนค่ะหนูเบื่อผู้หญิงแล้วหนูอยากไปสหคุณแม่เพราะว่าถ้าสหามันไม่ใช่อังกฤษโปรแกรมเราก็ไม่อยากให้เราได้ภาษาไงค่ะเขาเลยไม่ได้ให้กลับมาหญิงล้วนแต่อันไหนฉันก็อยู่แหละทำประโยชน์เลยละกันอะไรเงี้ยก็เลยสมัครเป็นประธานที่นั่นจนวันหนึ่งเคยคิดว่าแรปมันเปลี่ยนชีวิตหนูได้ขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะคือเราใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินเงี้ยเป็นความฝันอันดับศูนย์ของหนูที่มีการบอกใครมากกว่าหนึ่งเองแต่ว่าคือเราก็ประกวดของเรามาเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ก็คือเราพัฒนาตัวเองต่อไปคือมันมีคนที่เก่งกว่าเราในสังคมอยู่แล้วแล้วเวลาไปประกวดแล้วไม่ได้คุณแม่ให้กำลังใจยังไงบ้างแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่หรอแม่พูดอะไรเลยหรอแม่บอกกลับไปเรียนติดไหมอ๋อไม่ติดแม่คือหนูว่าไม่ได้มีความเสียใจอยู่แล้วไงอ๋อไม่ติดแม่ก็บอกอ๋อเหรอ
ไม่เป็นไรแม่แล้วแม่คิดไหมว่าเขาจะแบบว่าดังได้ขนาดนี้ที่แบบว่ามีแฟนๆเยอะขนาดนี้ไม่คิดค่ะแล้วตอนแรกที่ลูกไปประกวดอะไรเงี้ยก็คือทำไงคะจริงๆต้องบอกว่าเริ่มรายการแรกจริงๆของเขาคือถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป .4 อ๋อใช่ถ้าคุณแน่ใช่ค่ะหนูอันนั้นคือเข้าไปอยู่ในรายการด้วยอันนั้นคือถ้าคุณแม่อย่าแพ้เด็กประถมแล้วตอนนั้นหนูอยู่ป .1 ค่ะอยากเข้าชอบอะไรแบบนี้ใช่ใช่อยากอยู่ในวงการอยู่แล้วชอบหนูชอบงานในวงการไม่ว่าจะเบื้องหลังเบื้องหน้าหนูชอบหมดเลยอ๋อเหรอแม่เป็นคนพาเขาไปไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงเหรอป้าป้าค่ะไม่ได้พาไปค่ะแต่ทำไมเด็กแค่นี้มีเรื่องแม่พึ่งอุ้มมาบอกว่าแม่บ่นไว้อีกที่หนึ่งถ้าหรอไม่ได้นัดกันแม่บ่นไว้อีกที่หนึ่งต่างประเทศพม่าเนี่ยค่ะแต่ว่าหนูบ่นแม่พึ่งไว้ทำไมถึงไปบ่นแม่พึ่งเพราะอะไรคะคือลุคมันออกในเอ็มวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนมันก็เห็นว่าแบบว่าอุ้ยทำไมเหมือนแม่พึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มมีอภินิหารเกี่ยวกับแม่พึ่งที่แบบพี่ๆในค่ายเราเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าพี่ฟังเพลงหนูในแบบ Spotify แล้วเพลง Recommend Song อันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันคือเพลงแม่พุ่มพวงทั้งที่เขาไม่เคยฟังในแอปนี้มาก่อนเลยเขาก็เลยแบบเอาล่ะฉันต้องลองพึ่งเขาหน่อยแล้วอะไรเงี้ยว่าพึ่งไม่ไปด้วยก็เลยบนกับแม่พึ่งว่าอ่ะลองดูละกันไหนใช่ว่ามันดูไอ้ปิงปองบ่อยแน่ๆเลยไอ้ปิงปองใช่ไหมก็คือแม่หนูเห็นไหมล่ะเพลงหนูที่มันมีแล้วว่ามันเหมือนไอ้ปิงปองมากเพลงหนูที่มันมีแล้วว่าเดี๋ยวเจอพลังที่หัวนมอ่ะก็คือมาจากพี่ปิงปองก็ถึงว่าแบบมันดูแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั่งสภาพแบบไอ้ปิงปองย่อส่วนอ่ะลูกหล่อลูกหล่อไม่นั่นคือไปขอแม่พึ่งไว้ว่าอะไรบ้างไปขอว่าตอนแรกก็พอเพลงเริ่มปล่อยไปแล้วก็ตั้งจิตอยู่ที่บ้านค่ะตั้งจิตที่บ้านสาธุขอให้แบบว่าเพลงหนูแบบว่าติดเทรนแบบว่าเป็นที่รู้จักเป็นแสงรู้จักในสังคมอย่างเงี้ยค่ะขึ้นปูดเลยเป็นเทรนอันหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วพอเริ่มแบบว่าเราติดตามกระแสตลอดเวลา21ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนมาแบบติเตียนและเราก็เลยแบบตั้งจิตทำให้ผู้หญิงรอบนึงขอให้มีคนเอ็นดูหนูนะคะแม่อะไรเงี้ยค่ะไม่พูดไม่เกิน5นาทีมีคนมาแบบช่วยอธิบายให้ฟังว่าหนูต้องใจต้องการจะทำเพลงนี้ในลักษณะยังไงอ๋อเหรอไม่เชื่อเป็นเด็กอายุ17แต่ไม่เชื่อเรื่องพุ่มพวงมูเตลูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งผลงานของมิลลิที่เรียกว่าดังไปทั่วเมืองห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีแชร์